แล้ววันนี้มันก็มาถึงเวลาของสงครามบ้านลับเพราะในคลิปวันนี้พวกเราต้องมาสร้างฐานทัพลับราคา1บาทและฐานทัพลับราคา1ล้านบาทมาดูว่าฐานทัพลับอันไหนเนี่ยจะเท่และอยู่รอดใครที่เชียร์ผมตอนนี้เขียน1มาเลยครับและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์อ้าวคุณผู้ชมครับเห็นตรงนู้นแม่คืออะไรนะฮึเฮ้เห็นแล้วยังไม่กดอีกเหรอกดปุ่มไลค์ไม่งั้นเดี๋ยวโดนจิ้มตานะโก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 เอาละข้าเป็นฝ่ายหมุนกงล้อคนแรกครับนายท่านมันก็ต้องเป็นฉันอยู่แล้วฉันคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในไม้ครับแห่งนี้มันก็ต้องเป็นฉันอยู่แล้วลิงผู้เดียวลิงจักรพรรดิถ้าเองมั่นใจว่าเองอ่ะคือโนหนึ่งโนตึงก็ลองไปหมุนเลยคนแรกเริ่มเลยอะไรหมุนแล้วนะไอ้จ๊ะจูวอตได้ไงอะไรอะไม่ได้เลยได้สร้างบ้านฐานทัพลับแบบเวอร์ชันขี้โอ้อะไรเนี่ยแล้วมันมีอะไรมาเนี่ยเราต้องใส่ไอ้ขี้เนี่ยงั้นตาผมขอลองหมุนถ้าผมได้ขี้นี่คือกูเลิกเล่นไอ้ขี้แน่นอนโย่ไดมอนด์โอ้โหหนึ่งล้านบาทฐานทัพลับเอาไว้ขี้โกงไว้เดี๋ยวขอดูกล่องดูกล่องนี้โย่วัดอะไรอ่ะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโซดูบแต่ทีมในวันนี้ก็คือคิดว่าของใครเนี่ยจะเท่แล้วก็สามารถอยู่รอดได้นานกันก็เป็นฝ่ายชนะไม่ว่าจะเป็นทีมอะไรก็แล้วแต่เข้าใจป่ะแกน่ะไอ้พวกจนดูข้าบ้านดินแล้วยังไงรวยกว่าเยอะเอาเป็นว่าถ้าเองมั่นใจอะนะก็ขออนุญาตแยกย้ายเลยกูไปฝั่งนี้กูไปฝั่งหนึ่งซึ่งแน่นอนนะครับคุณผู้ชมเรามีเวลาสร้างแค่30นาทีโย่วัดผู้สังเกตเห็นไอ้เจ้ากำแพงเบสล็อกหูอันนี้คือมันแบ่งครึ่งโลกเลยสินะคืออีกฝั่งหนึ่งไม่สามารถมาแอบมองดูเราได้แน่นอนคุณผู้ชมวันนี้บอกเลยว่าไม่มีการโกงเกิดขึ้นเอาล่ะงั้นเราต้องมาสร้างตรงแถวนี้ก็ใช้ได้นะเอาสักตรงนี้ละกันคุณผู้ชมขออนุญาตดูกล่องก่อนเลยโย่วัดของในวันนี้คือแบบน่าจับตามองมากๆเลยค่ะของ1บาทพวกเนี่ยมันจะทำไมอ่ะคือยังไงมันก็ต้องโหดอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้ตัดสินกันด้วยความแข็งแกร่งที่ราคาเราตัดสินกันที่แบบความเครียดนะความคิดพ้องฝันโอ้ยพวกนี้มันก็ได้แบบ1ล้านบาทมันจะมาสู้อะไร1บาทเดี๋ยวดูเดี๋ยวมันโดนเฮ้ยซึ่งอย่างแรกที่ผมสนใจนะครับคุณผู้ชมก็คือเจ้าหมวนนี่เลยฉลามมันมีฉลามในไมค์ครับด้วยอย่างนั้นเหรอโย่นี่คืออะไรเราลองวางดูได้ไหมโอ้ยสมจริงจัดอันนี้คือเราไม่มีน้ำก็เลยแบบทุรนทุรายอย่างนี้ใช่ไหมน้องเท่เอาละผมว่าอย่างแรกนั้นเราต้องทำเลยก็คือต้องมีบ่อเว้ยผมจะทำการทุบ1บล็อกตรงนี้ใช้คำสั่งอันนี้เราไปเรื่อยๆครับคุณผู้ชมโอเคคุณผู้ชมผมว่าตอนนี้คือค่อนข้างลึกใช้ได้เลยซึ่งหน้าที่ต่อมานะครับก็คือการเติมน้ำลงตรงนี้ทำการมาร์กตรงนี้1ที่แล้วก็อีกตรงนี้ Repair Air Water ยัดมาแล้วโอ้ my god จากนั้นนะครับเราก็วางฉลามไปได้เลยยูอารมณ์แบบบ่อแม่น้ำของคนรวยอ่ะสาระของคนรวยอ่ะที่มีเลี้ยงฉลามเอาไว้อ่ะโคตรเท่ถ้าเกิดผมลองทดสอบดูกับตัวผมเองฮัลโหลบอยโอ้ what นี่เขาเป็นเล็กผมบอกเล็กแล้วไงอ่ะโยแหมใจเย็นเว้ยโอ้ขับดาวสต็อปโอ้ยใช้ได้เลยคุณผู้ชมเอาล่ะผมว่าเราต้องเริ่มสร้างอันต่อไปแล้วซึ่งก็คือทางลับใต้ร้านอีกทีนึงผมคิดว่าทางนี้แหละกำลังดูดีขี้ขวาอย่านี่อันนี้ก็เป็นทางต่อไปครับคุณผู้ชมคือลงมาใช่ไหมเราต้องหาทางออกเจอคือทางนี้ผมไปทำการสร้างให้เป็นแบบรูใหญ่ๆให้แบบเป็นเขาวงกตด้วยเป็นไงของดีและหลังจากนั้นแน่นอนนะฮะเราก็ต้องเปลี่ยนจากทางธรรมดาเนี่ยให้เต็มไปด้วยบ่อน้ำเว้ยนี่โย่ตอนนี้คือเราได้ทางน้ำไปที่เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าไอ้ลิงเนี่ยไอ้ฟ้าเนี่ยมันต้องแบบว่ายมาทางนี้ใช่ไหมในขณะที่มันกำลังโดนฉลามว่ายซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะรอดหรือเปล่าแต่ว่าไม่ใช่หน้าที่ของเราไงหน้าที่เราคือสร้างเฮ้ยผมรู้แล้วคุณผู้ชมนี่สี่แลนเทิร์นนี่เลยทำเป็นแบบทางให้แบบรู้ว่าต้องมาทางนี้นะไม่งั้นเดินหลงทางและหลังจากนั้นผมจะ
ปลี่ยนตรงนี้ให้กลายเป็นอย่างนี้ให้เต็มไปเรื่อยล้อมรอบด้วยบล็อกไอรอนซึ่งบอกเลยว่าโคตรเป็นแบบซีเคร็ตเบรดจัดๆเนี่ยคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนว่าห้องเลเซอร์เนี่ยมันต้องแบบไม่ธรรมดาผมเป็นกรรมการเปลี่ยนให้กลายเป็นบล็อกทองผสมกับโยไอรอนบล็อกโคตรสวยแล้วหลังจากนั้นนะโยวัตเลเซอร์ชูเตอร์ถ้าเราลองติดตั้งตรงนี้โฮบายก็อดแล้วเราจะเล่นยังไงใครมันจะไปรอดเนี่ยเดี๋ยวขอลองดูดิโอ้ยโอ้ยแค่นี้ก็ไม่ผ่านแล้วมันต้องค่อยๆเลยนะคุณผู้ชมอุ้ยโ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 ยอุ้ยโอเคมันก็ยังพอเล่นได้อยู่แต่ว่าถ้าแบบไม่ระวังตัวนี่คือโดนแน่โอ้ขออนุญาตสร้างต่อเลยแล้วกันนะครับบอกเลยว่าโคตรยากและตึงมากพวกนายพวกนายทุกคนฟังดีๆเข้าใจไหมถ้ามันมีตัวเท่าเข้ามาเนี่ยลุงกัดอะไรนะเข้าใจใช่ไหมได้ใช่ใช่ได้เราเป็นพวกของฉันพวกเราจะเป็นลิงลิงราชากับหนูราชาร่วมมือกันไม่มีใครหยุดเราได้เหมือนผมได้กลิ่นอะไรตุ่ๆวะคุณผู้ชมเหมือนแบบใครเข้าห้องน้ำแล้วไม่ล้างก้นหรือเปล่าเนี่ยกลิ่นลอยมาเลยเดี๋ยวลองถามแชทไปคุยกับมันดิไม่ล้างตูดหรอกลิ่นมาถึงนี่อะไรอ่ะไม่ล้างตูดหรอกลิ่นมาถึงนี่เงียบๆไปเดี๋ยวเองได้โดนดีโอ้ยย่อย่อโอเคเราตั้งใจซักต่อดีกว่าซึ่งบอกเลยว่าใกล้ละใกล้เสร็จแล้วในห้องนี้โอเคผมว่าห้องเลเซอร์เรานี่คือดูใช้ได้แล้วก็ดูอันตรายมากๆเลยครับคุณผู้ชมอุ้ยดูดิต้องแบบค่อยๆเล่นเลยถ้าแบบเล่นพลาดแม้แต่นิดเดียวนี่คือตายได้เลยครับเราไม่รู้ด้วยว่าเลเซอร์จะมาทางไหนคือมันแรนดอมนี่ขนาดผมแบบใช้เกมโหมดเล่นไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหถ้ามันผ่านไปได้เนี่ยมันจะได้รางวัลแน่นอนซึ่งผมว่าทางต่อไปก็คือเราจะลงไปชั้นใต้ดินต่อฮะเยอะซึ่งเราจะทำเป็นแบบน้ำด้วยลงมาแบบเหมือนปลอดภัยและเราจะเปลี่ยนตรงนี้ครับคุณผู้ชมให้กลายเป็นน้ำที่เราเตรียมมาซึ่งก็คือ lightning bucket yo what มันคือ electric water เหรอขออนุญาตลองลงน้ำโย่โอ้โหอะไรอ่ะอันนี้ก็โดนช็อตหรอโอ้ยบายก็อดนี่ขนาดเราเป็นเกมโหมดถ้าไม่ใช่เกมโหมดคงแบบงางเอาละขออนุญาตสร้างห้องต่อไปเลยละกันซึ่งผมคิดว่าเราทำเป็นโถงใหญ่ตรงนี้ครับเรียบร้อยโย่ห้องเราได้ห้องแบบสี่เหลี่ยมทองมาแล้วบอกเลยว่าโคตรดูรวยอ่ะดูมีออร่าจัดๆซึ่งขั้นต่อมานะครับผมไปทำการอ๋อใช่แล้วครับเราต้องมีนี่ด้วยที่ยืนที่มั่นคงซึ่งเราต้องทำตรงนี้ให้กลายเป็นทองอีกทีนึงด้วยปั๊บก็ง่ายเรียบร้อยและขั้นตอนต่อมาเราก็ต้องวางน้ำ electric lining เราเนี่ยล้อมรอบตรงนี้ไปเลยเราจะวางได้ครับว้าวโอ้โหกลัวโอเคขออนุญาตรีบทำเลยแล้วกันโยวอตเพื่อเขียนกระจกมาเถอะไม่ได้เก่งมากหรอกโว้ปากดีเนาะปากดีเนาะไอ้บอลนี่ปากดีเนาะโอ้ในตอนนี้กับดัก1บาทของเราก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันไม่มีทางผ่านไปได้หรอกไอ้กระจกเทานั่นอ่ะโอ้โหมันไม่รู้นะไงว่ากับดัก1บาทอ่ะมันจะมีแต่แบบของยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่โอ้พอมันเข้ามาเนี่ยเอาแค่เจอแบบพวกนุ่งพวกหูหรือจะเจอขี้ปลาใส่หน้าหรือเจอแบบพวกน้ำเนี่ยมันไม่ธรรมดาเนี่ยโอ้โหแต่มันโดนนะมันเหม็นแน่นอนโอ้แล้วมันจะเป็นกับดักสุดไฮเทคอีกโอ้แต่มันคิดว่าจะผ่านไปได้นี่แบบเดี๋ยวผมให้ดูอะไรนี่ดูมันสามารถตกลงไปคนเยอะว่าอ้าวเตรียมปากไว้ได้เหม็นแน่ขออนุญาตเช็คน้ำนี้โย่บายก่อนโอ้ขึ้นก่อนเฮ้ยหนาวนี่มันเสียงสะใจจริงๆเลยขั้นตอนต่อมาผมว่าเราทำการเปลี่ยนห้องนี้ให้กลายเป็นห้องนี้โย่ห้องอย่างตึงอ่ะและขั้นตอนต่อมานะฮะผมว่าเดี๋ยวนะเรามีบล็อกอันนี้ใช่ไหมบล็อกแบ็กสโตนที่เป็นเคลือบทองอีกทีนึงผมว่าเราทำอย่างนี้ใส่ไว้อย่างนี้โย่แล้วถ้าถามว่าบล็อกนี้ทำอะไรได้อย่างนั้นเหรอผมว่าเราลองวางพิกลินดูดีกว่าพิกลินโกเทเลตโย่ฮัตมันทำอะไรได้อ่ะแป๊บนึงนะถ้าเราวางไว้ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราลองวางพิกลินที่เราวางไว้ตรงนี้พิกลินไหนพิกลินลองวางพิกลินต้องการไปโย่หัวโอ้บายกันอะไรอะอะไรอะไหนผมขอลองเทสกับตัวเองดูดิยิงมันออกวัดโย่หัวยิงอ้อยระเบิดได้เหรอระเบิดไอ้อะไรอะมันระเบิดมันคืออะไรอะโย่มันแรนดอมระเบิดเอาโย่เท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 ่เ
โอ้ใจเย็นเลยลูกพี่เอ้ยโอเคผมว่าเราต้องสร้างแบบให้มันเยอะๆเลยคุณผู้ชมขออนุญาตสร้างเลยละกันจากตรงนี้เรียบร้อยครับสำหรับด่านนี้ของเราซึ่งขั้นตอนต่อมาเอาเป็นบล็อกคอร์สละกันนะถ้าเป็นทางปลากัวเว้ยตรงนี้เลยเริ่มโดดมาแพลตฟอร์มตรงนี้นี่เริ่มมาจะแบบใหญ่หน่อยแล้วก็ต้องกระโดดจัมมาสักที่นึงเอาเป็นซักตรงนี้จัมมาตรงนี้โอเคจัมมาทางนี้ต่อเพิ่มแล้วก็ต้องมาต่อมาทางนี้โดดมาทางนี้ผมว่าผมรีบทำก่อนคุณผู้ชมใกล้หมดเวลาแล้วด้วยหลังจากเราผ่านด่านคิกลินมาได้เราต่อมาห้องต่อไปก็จะเป็นห้องไดมอนด์โยแต่ผมว่าห้องในวันนี้เนี่ยเราไม่ต้องตกแต่งมากเว้ยใช้เป็นแบบห้องพักลงพักร้อนใช่ละครับผมหมายถึงน้องช็อปอัปเกรดน้องช็อปเปอร์จ้องอยู่ห้องนี้นะครับเอ๊ะทำไมน้องช็อปเปอร์มันดูแปลกๆนิดนึงนะเฮ้ยโยช็อปเปอร์คุงถ้าผมลองเอาเกมโหมดออกล่ะว้าช็อปเปอร์โอ้ my god น้องช็อปเปอร์กระโดดตายโอ้ใจเย็นน้องเอ้ยใจเย็นน้องใจเย็นน้องกลับด่วนโอ้ยห้องนี้อันตรายผมว่าใช้ได้แล้วเอาวางช็อปเปอร์สักประมาณ50ตัวแล้วกันเราต้องทำตรงนี้กลายเป็นแบบน้ำตกด้วยเพื่อบดบังวิสัยทัศน์หลังจากเราผ่านห้องน้องช็อปมาได้ห้องต่อมานะครับก็คือห้องนี้ใช่แล้วผมไปทำการเปลี่ยนห้องนี้ให้กลายเป็นธีมไดมอนด์ที่ผสมกับแร่ไดมอนด์ออยล์ด้วยคุณผู้ชมก็คืออันนี้นี่แบบเท่เลยผมบอกเลยนะครับว่าห้องนี้เนี่ยโคตรแบบราคา1ล้านบาทของแท้ซึ่งห้องนี้แน่นอนนะครับเราใช้สปาเรื่องที่เราได้มาทำการวางไว้ตรงนี้แล้วก็ไซเบอร์วอร์เดนโยแมนอันนี้ผมไม่เคยเห็นมาก่อนช็อปเปอร์ใจเย็นละโอ้ยช็อปเปอร์ที่จะมาอย่างเดียวเลยขออุดรูไว้ก่อนเลยนะโยวัตผมว่าผมกินแอปเปิลทองไว้ก่อนนี่มาในขอลองเทสดิโยวัตวัตปล่อยเลเซอร์เลยเหรอผมไปมาไปโอ้โหเทแล้วเกิด3ตัวเลยโยแมนหลังจากเราผ่านห้องสเกลเลตี้มาได้ห้องสุดท้ายก็จะเป็นอันนี้ครับเป็นห้องแห่งการตอบคำถามเว้ยจะเป็นแบบแนวธีมลาพิสแล้วก็เลสโตนอันนี้นะฮะเราใช้ไอเทมที่มีชื่อว่าคอมมานด์เพรสเชอร์เพจถามว่าทำอะไรได้มันอารมณ์เหมือนเป็นเพรสเชอร์เพจธรรมดาเลยแต่ว่าถ้าเราลองคลิกขวาได้ไหมไม่ได้หรอได้แค่เหยียบก็ถือว่าได้ลุ้นอยู่นะโอเคผมว่าผมขอทำการเซตตรงนี้ก่อนซึ่งมันต้องเลือกเว้ยระหว่างซ้ายหรือขวาผมมาตั้งคำถามว่าใครหล่อสุดระหว่างไอ้ก้าวกับไอ้ลิงถ้ามันตอบผิดมันจะตายทันทีเลยเว้ยพอผ่านห้องนี้ได้ใช่ไหมแล้วก็จะเป็นนี่ครับบล็อกที่เราเตรียมไว้คือบล็อกรางวัลบล็อกเงินนั่นเองสวยก็คือว่าถ้ามันสามารถผ่านได้เนี่ยก็จะได้บล็อกเงินอันนี้ไปมันนี่บล็อกแล้วตอนนี้ทุกอย่างก็เสร็จไปที่เรียบร้อยครับคุณผู้ชมมันก็เหลือแค่การตกแต่งของแบบเล็กๆน้อยๆถ้ามันมีไดมอนด์2อันวะไดมอนด์เจเนเรเตอร์น่ะนี่ไม่เป็นไรฮะเราวางไว้อย่างนี้เยอะล้อมรอบแล้วก็ทำเป็นแบบเหมือนเป็นแท่นมันที่จัมนี่เลยถ้าแบบมาถึงแล้วผมกระโดดน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่กระโดดไปมึงตายเด้เอาละเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปสแตนด์บายที่ตรงกำแพงเบสล็อกกันดีกว่าเอาละในเมื่อถ้าแกพร้อมเผชิญหน้ากับฐานทัพลับราคา1ล้านบาทแล้วสแตนด์บายให้พร้อมครับผมพร้อมแล้วผมเกิร์ลปุ้นเล่นที่เก่งที่สุดในบายครับและผมก็พร้อมแล้วอย่างแรกครับเปิดกล่องแล้วหยิบของในกล่องไปได้เลยน้องโอ้นี่มันโทเทมแล้วก็เงิน1ล้านบาทไม่ใช่1ล้านบาทมันอยู่ด่านสุดท้ายไปเอาเริ่มเล่นได้เลยเอาไปเลยนะเริ่มเลยครับย้าว้าวขึ้นมา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 โทษทีพอดีว่าชุดใดว่ามันมีสารบางอย่างนะเอาละเริ่มเล่นใหม่ได้เอ๊ะมันเป็นอลูมิเนียมเหรอไม่เลยช็อตเนี่ยโอ้ไม่ได้เรื่องเลยอุ้ยเป็นอะไรอ่ะนี่มันชาร์จนี่นะว้าว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 มันตีเป็นผัวยังไงฮะยังไงฮะดันระวังโดนนะระวังโดนไล่นะไปแล้วเว้ยโดนนะอย่าระบุไปดิรอไม่ได้เอาไม่ได้ต้องฆ่ามันสินะกูป่าวพรุ่งนี้มันไม่หลากจำโอ้ยดับอะไรฉันไม่ได้หรอกฉันมีแอปทองเว้ยเอาไงฮะไปต่อได้หรือเปล่าไปแล้วโย่เอาว่ะเอาหายใจไม่ออกนะครับหายใจไม่ออกช่วยไหมผมไม่ต้องการความช่วยเหลือผมถึงอยู่แล้วเด้ช่วยเอาไปเดี๋ยวตายมันไม่เท่ของเขาโอ้โหผมต่อให้ไม่ถือโทเทมด้วยว้าวฉลามไล่นะถือแล้ว
และห้องต่อมาที่เองมาถึงก็คือห้องเลเซอร์ว้าวห้องเลเซอร์ห้องเลเซอร์ที่มีแต่เหล็กมีแต่เพชรมีแต่ทองมีแต่รถมีแต่ความรวยฮะว้าวจ้าวว้าวบุญติลกาอ้าจ้าวว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 ้าวจ้าวไม่โดนดาเมจได้ไงดาอะไรอ่ะเอ้ากลับมาที่เดิมนี่ว่ะเอ้าผมโดนเอาหัวจ๋อว้าว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 จ๋อว้าวจ๋อว้าวว้าวว้าวจ๋อว้าวว้าวจ๋อแม่วัดอยากรู้ว่าทำไมกูไม่โดนทำไมไม่โดนอ่ะกูเก่งไงเฮ้ยไอ้รู้เทคนิคนี้ยังไงเทคนิคนี้เรียนมาจากสำนักประเทศจีนมีชื่อว่ากังฟูแพนด้าจริงๆแล้วกูคือหมีโยวอตใส่รองเท้าด้วยครับใส่รองเท้าใส่รองเท้าครับแล้วหลังต่อมาโยถ้าผมลงน้ำได้ผมจะโดนช็อตไหมเนี่ยโดนนะครับโดนพิกลินนะครับพิกลินแกระเบิดระเบิดยาไปครับต้องปากกูให้รอดนะครับโอ้ยไปละวัวช่วยด้วยช่วยกรรมการกรรมการของผมช่วยช่วยช่วยโอ้ยถือว่าโดนนะครับมันไปไม่ได้เลยเอ้าจะรอดหรือเปล่าเนี่ยเอ้าเอ้าเอ้าไปครับไปครับจูไปเลยจูจูไปเลยจูจูไปจูไปแล้วโอ้ถึงแล้วไหวไหมเนี่ยไหวไหมเฮ้ย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 สู้ว่ะสู้ว่ะลุกแล้วตายกี่ครั้งแล้วเนี่ยตายกี่ครั้งแล้วเนี่ยโอ้ช่วยแต่ว่าถือว่าตายไปประมาณ5ครั้งนะครับอันนี้ไม่นับไม่นับเว้ยไม่นับเว้ยถอดรองเท้าได้ครับถอดรองเท้าได้โย่โอ้ยและต่อมาคือห้องโย่ช็อปเปอร์เจอช็อปชอปรับช็อปชอปรับช็อปว่าไงครับเดี๋ยวทำไมมันมีช็อปเปอร์สปินไม้เฮ็ดจะห้องต่อไปเจอหรือเปล่านะน้องชายเปิดห้องดีช่วยนะช่วยนะแป๊บแป๊บไปได้ครับเอาน้องช็อปเปอร์ให้ได้สำหรับด่านนี้นะเว้ยเพื่อนเองต้องแบบเผชิญหน้ากับบางสิ่งหนึ่งอย่างเว้ยซึ่งมันเรียกว่าอะไรรู้ป่ะอันนี้คืออะไรโอ้ยอยากรู้อยากรู้อยากรู้โดนนี่วาร์เดนไซเบอร์สกิลิตี้เป็นแค่วาร์เดนฟอร์มโดนไหวไหมเนี่ยอันนี้ก็ไหวไหมเนี่ยไหวได้พวกนี้ทำไมไม่เท่าไรหรอกผมมีโทเทนผมมีแอปทองโยแอปทองผมราคาแพงราคาแรงไม่ธรรมดาจะรอดไหมเนี่ยทำไม่น่ารอดแต่ว่าวอร์เดนใกล้ตายแล้วว่ะกระโดดตีแบบคริติคอลเฮ้ยวอร์เดนทำอะไรเองไม่ได้เลยหรอเลื่อนไปรถเลยเฮ้ยตอนนี้คือวอร์เดนเลื่อนรถมาเหลือครึ่งหลอดแล้วว่ะโอ้ถือว่าผ่านเองแบบของจริงว่ะเรียกมาแค่2ตัวโอ้ถือว่าผ่านไปครับด่านสุดท้ายครับธรรมดาครับน้องๆธรรมดาครับโอ้ด่านนี้นี่คือแบบถือว่าต้องเอาจริงหน่อยนะครับคำถามครับใครหล่อสุดระหว่างไอ้ก้าวและไอ้ลิงตอบถูกคือชนะเลย1ล้านบาทยังคงอยู่เดิมคงกระพันไว้เย้ไม่ต้องเสียเงิน1 2 3 4 5 6 6ล้านบาทไม่ต้องเสีย6ล้านบาทโยเฮ้ย9 9 9 9 9 9 9 9อะไรนี่อะไรวะเพื่อนไอ้ลิงเย้1ล้านบาทมาของผมครับผมไม่ว่ายังไงผมก็หล่อแล้วก็ได้1ล้านบาทอยู่ดีว้าวๆๆแต่ว่าเองหน้าตายประมาณ8ถึง10ครั้งได้ถ้าไม่นับช่วยนะเดี๋ยวขอไปลองเล่นด่าน1บาทของเองดีกว่าไอ้น้องว้าวบ้านราคา1บาทคือบ้าน1ล้านผมใส่ชุดกอเหล็กบ้าน1บาทคุณใส่เนเธอร์ไลท์เอ้าทำไมอ่ะเอาชุดดีๆไปอีโอเคโลมาแล้วก็ดาบหินมาแล้วโอเคแล้วเล่นไงผมเปิดประตูเข้าไปเลยดิโอ้ยอะไรอ่ะอีตัวอะไรดักหน้าโดนเยอะอันนี้เรียกว่าโอ้ยมันยิงเออตายเอ้ามันยิงเออใส่ผมเหรอใส่เดทเธอไรเธอสารเดี๋ยวพลังน้ำแม่มันย้อยหนูหนูเปลี่ยนจุดล้อได้บาเซเอ้ยอะไรฮะอะไรโอ้วัดว้าว
โอ้ยแค่นี้ก็ไม่ผ่านแล้วกระจอกโอ้ยกองเกินกองเกินโอ้ยเอ้ยลองลงน้ำเด่นน้ำลงแล้วหิวนะแป๊บนึงนะกูกำลังทุรนทุรายกำลังเป็นน้ำชิงช่องอ่ะโอ้น้ำพิษเดี๋ยวมันหนึ่งบาทมันดูทุรนทุรายจังวะบอกแล้วอย่ามาบู้บี้หนึ่งบาทเข้าใจไหมโอ้กูไปแล้วเจอกันเว้ยโอ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 ้ยมึงตัวยิงเหรอตัวยิงอื้อเหรอตัวยิงอื้อเหรอมึงมากระจอกตายเฮ้ยวัวหนูหนูปีศาจหนูชั่วร้ายหนูปีศาจไอ้จอมันจอมันโอ้โหมาดิมาดิไอ้ก้าเดี๋ยวนี้เองเปลี่ยนลัทธิแล้วเหรอวะเองไปบูชาไอ้หนูรัฐศาสนาแล้วเหรอทำไมวะเพื่อนเออเนี่ยมันขึ้นในแชทเนี่ยเองบูชารัฐศาสนาเนี่ยออนูเนี่ยกูไม่อยากยุ่งเลยนะกับหนูละมาเฮ้ยลงมาได้แล้วเว้ยเก่งเว้ยเอ้ยนี่กระจอกกูตายแค่3ครั้งอ่ะด่านเองอ่ะแต่ว่าตรงนี้เหม็นสุดละมึงจะผ่านไปได้ไหมมาละไหนไปอีกแล้วอ่ะแถวนี้มีทั้งอื้อมีทั้งปรสิตแล้วก็มีต้องเคลียร์เจ้านั่นก่อนต้องเคลียร์เจ้าบ่อนี่ก่อนเทเกอร์มาครับขั้นเทพไม่ทำให้เสียใจอยู่แล้วแล้วไงต่อเนี่ยจะบอกว่าต้องปีนนี้จริงอ่ะใช่แกต้องดำเยี่ยวกับไปเข้ามาสิยี่ได้รังเกียจโอ้โหไม่ตายตายเพื่อตายโอ้ลีโอ้ลีโอ้ลีเงิน1ล้านบาทกองอยู่ตรงนี้แล้วถ้าแกอยากได้ก็เอาไปสิคิดว่าฉันโง่เหรอก็ฉันง้ออ่ะซ้อมหน่อยเย้เฮ้ยว้าวเก่งดีดิร้านบาร์มาขอเลยแล้วกันขอรับเลยเวลาแก้แค้นไอ้ฟ้าแกอยู่ไหนวะเพื่อนฮ่าฉันอยู่ตรงนี้แกเอ้ยแกทำอะไรอันนี้เป็นเรื่องอะไรเห็นยีไปแล้วครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ด้วย